43สส9พรรคจ่อเปิดตัวรีโนเวทภูมิใจไทยชูอนุทินนั่งนายก อันเนี้ยมาแฟบเดียวแซงพรรคนี้เจรจากันอยู่ใช่ไหมเอาพรรคนี้จะแลนสไลด์ใช่ไหมไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะไปแล้วอันนี้มาฟบมา43สสค่ะความเคลื่อนไหวของทางพรรคภูมิใจไทยนะคะจับตาไปที่วันที่16ธันวาคมค่ะเพราะว่าจะมีการประกาศศักดาเตรียมความพร้อมและแสดงพลังของบรรดาผู้ว่าที่ผู้สมัครสสของทุกพรรคการเมืองที่ประกาศตัวชัดเจนนะคะว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคกับพรรคภูมิใจไทยจำนวน37คนค่ะเอามาดูกันหน่อยนะจากการตรวจสอบนะล่าสุดเพราะว่ามีสสที่จะเข้าพรรคภูมิใจไทยนะคะเบื้องต้น37คนค่ะอาทิพรรคพลังประชารัฐ14คนพัดหัวข่าวเนี่ยบอกว่า43ค่ะแต่37ตัวเนี่ยคือที่เขากรองแล้วค่ะนะว่าสสเหล่านี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจากพรรคย้ำนะยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพรรคเดิมเขาค่ะในวันที่15ธันวาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้12ค่ะเพราะฉะนั้นอีก3วันพิสูจน์ข่าวนี้37คนนี้ยื่นหนังสือลาออกในวันที่15ธันวาคมนี้แล้วลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องพ้นจากการเป็นสสด้วยนะแล้วจะประกาศหาเสียงในนามภูมิใจไทยนี่คือประเด็นข่าวสำคัญถ้าสส37คนลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องพ้นจากการเป็นสสแล้วสสเหล่านี้ถ้าเป็นบัญชีรายชื่อก็เลื่อนขึ้นมาแต่ถ้าเป็นสสเขตต้องเลือกตั้งซ่อมไหมไม่ต้องเลือกเพราะสภาชุดนี้จะครบวาระเนี่ยนะเดือนมีนาคมโดยประมาณตามกฎหมายเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเป็นสสเขตไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ละนะเพราะฉะนั้นข่าวนี้จึงมีโอกาสมีความเป็นไปได้เพราะไม่ต้องเสียเงินเลือกตั้งซ่อมส่วนสสในสภาเหลือเท่าไหร่ก็ทำงานเท่านั้นเหมือนที่อาจารย์วิษณุบอกนะเพราะฉะนั้น37คนไม่ใช่น้อยนะเยอะคนเป็นสสนะ37คนที่มีข่าวนะฮะย้ำนะฮะในเดลินิวในแนวหน้ารายงานตรงกันจะลาออกวันที่15นี้นะจากการตรวจสอบล่าสุด37คนนี้มาจากหลายพรรคทีนี้ลองดูตัวอย่างพรรคพลังประชารัฐก่อน14คน14คนเลยนะก็มีตั้งแต่คุณจักรพันธ์พรนิมิตค่ะสสกทมคุณกสิเดชชุติมันเนาะสสกทมนะคะกสิเดชนะคะคุณพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ค่ะคุณมนเทียนสงประชาสสชัยนาทนะคะคุณสำริดแทนทรัพย์สสชัยภูมิค่ะคุณปฐมพงษ์ศูนย์จันทร์สสนครปฐมคุณกฤตแก้วอยู่สสเพชรบุรีคุณสุชาติอุตสาหะสสเพชรบุรีค่ะคุณอนุชาน้อยวงสสพิษณุโลกคุณประทวนสุทธิอํานวยเดชสสลพบุรีคุณสมเกียรติวรเพียรสสกาญจนบุรีคุณธรรมวิทย์โพธิพิพิธสสกาญนะคะคุณอัธพลโพธิพิพิธค่ะพลเอกสมชายวิษณุวงสสกาญจนบุรีอันนี้ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐโอ้นี่พลังประชารัฐเหรอ14คนค่ะป๊าด14คนเยอะนะโพธิพิพิธเห็นมั้ยเมืองกาญไปภูมิใจไทยจริงด้วยค่ะนะแต่กทมเนี่ยมีไปภูมิใจไทย คุณจักรพันธ์ใช่ไหมคุณกสิเดชคุณพัชรินค่ะอันนี้โฆษกพรรคนะค่ะสามคนนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะไปที่รวมไทยสร้างชาติค่ะใช่ไหมเพื่อไทยล่ะเพื่อไทยนะตามรายงานนี่10คนนะคะก็มีคุณจาตุรงเพ็งนรพัฒน์ค่ะสสศรีสะเกษคุณธีระไตรสรณกุลคุณผ่องศรีแซ่จึงคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสสกทมค่ะคุณรังสรรค์วันชัยธนวงศ์สสเชียงรายคุณนิยมช่างพินิจสสพิษณุโลกคุณจักรพัฒน์ชัยสารสสอุดรคุณวุฒิชัยกิติธเนศวรสสนครนายกคุณสุชาติพินโยสสโคราชนะคะคุณนพชีวานันสสพระนครศรีอยุธยาค่ะมี10คนพรรคเพื่อไทยค่ะคุณนพชีวานันนะค่ะแล้วยังมีอยุธยาเพื่อไทย10คนเลยนะอันนี้รายงานข่าวนะยังไม่ยืนยันนะเพราะว่าพิสูจน์กันวันที่15ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยจริงหรือเปล่าค่ะนะโอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยนะยังมีก้าวไกลอีกนะนี่ตามรายงานก็5คนนะคะนี่ค่ะตามรายชื่อนี้ก็คุ้นชื่อกันอยู่แล้ว5คนนี้ค่ะใช่ไหมยังมีเศรษฐกิจไทยนะเศรษฐกิจไทยนี่3คนค่ะครับใครบ้างฮะคุณธนัททวีเกื้อกูลกิจสสตากค่ะคุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์สสอุบลคุณณัฐพลจรัสระพีพงษ์สสสุรินทร์พรรคประชาธิปัตย์นะ
หนึ่งคนนี่มีพรรคประชาธิปัตย์มาหนึ่งคนด้วยนะอันนี้เศรษฐกิจไทยประชาธิปัตย์นี่คุณแนนค่ะอ๋อสสแนนไงที่ไปงานวันเกิดไงสสอุบลใส่เสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยไปงานวันเกิดก็ชัดเจนเนาะเพื่อชาติหนึ่งคนเพื่อชาติหนึ่งคนคุณอารีไกรนาราค่ะอันนี้อดีตหัวหน้ากาดเสื้อแดงนะค่ะคุณจากพรรคประชาภิวัฒน์ก็หนึ่งคนนะคุณนันทนาสงประชาค่ะพรรคชาติพัฒนาหนึ่งคนค่ะคุณสมัครป้องวงแล้วก็พรรครวมพลังหนึ่งคนคุณอนุสรีทัพสุวรรณค่ะมีรวมพลังไปด้วยนะฮะคุณอนุสรีนะซึ่งเป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแหละทีนี้เพิ่มเติมฮะแหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยอันนี้มติชนนะอันนี้เดลี่นิวนะขอไปเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7ธันวาที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยต่อสายโทรศัพท์หาส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ตัดสินใจจะย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่เป็นรายบุคคลเลยโดยเจ้าที่ดังกล่าวขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมกับแจ้งว่าจะไปให้ฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยช่วยทำเรื่องลาออกจากการเป็นส.ส.ในวันที่15ธันวาจะได้เปิดตัวกับภูมิใจไทยร่วมกับส.ส.ที่จะย้ายมาจากเพื่อไทยก้าวไกลและพรรคอื่นๆในวันที่16ธันวาวันหวยออกพอดีเลยแล้วภูมิใจไทยนี่จะรีโนเวทพรรคนะเป็นวันเกิดครบรอบ9สู่ปีที่14ไงจึงกำหนดวันดังกล่าวนะเตรียมการเตรียมตัวจะทำพิธีเปิดที่ทำการพรรค16ธันวาไหนๆจะเปิดที่ทำการพรรคใหม่รีโนเวทใหม่คนที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่เปิดตัววันนี้เลยโอ้นะจัดทีเดียวเลยนะแล้วแหล่งข่าวเนี่ยเขาให้รายละเอียดไงค่ะพี่สำนักบัตรประชาชนสำนักทะเบียนพรรคตามตัวแล้วเดี๋ยวจะทำเรื่องลาออกจากส.ส.ให้เขาทำเป็น เขาทำเรื่องเป็นแต่นี่ที่ฝ่ายกฎหมายขอทำให้เลยเป็นธุระให้ไงปรากฏว่าส.ส.พลังประชารัฐหลายคนยังไม่ต้องการลาออกตอนนี้แต่ต้องการลาออกปลายเดือนมกราคม66เพราะเห็นว่ายังพอมีเวลาสังกัดสมาชิกใหม่90วันก่อนเลือกตั้งไม่ต้องเร่งรีบลาออกแล้วก็การหาเสียงในสถานะส.ส.กับสถานะอดีตส.ส.นี่มันต่างกันไงตอนเป็นส.ส.นี่จะหาเสียงง่ายกว่ายิ่งใกล้ปีใหม่งานเลี้ยงงานกิจกรรมต่างๆหลายงานในแต่ละพื้นที่ส.ส.ก็ได้รับเชิญไปเป็นประธานพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วอาจมีส.ส.พลังประชารัฐบางกลุ่มนัดแนะกันเพื่อเป็นตัวแทนไปพบผู้มีอำนาจของภูมิใจไทยเพื่อขอผัดผ่อนการลาออกครั้งนี้ไปก่อนขณะที่ส.ส.บางคนจากพรรคการเมืองอื่นๆก็มีปัจจัยต่างกันออกไปยังไม่ต้องการลาออกช่วงนี้เช่นกันต้องเป็นส.ส.ให้นานที่สุดก่อนนะจะได้เป็นเสียงในสภานะเพราะฉะนั้นเมื่อลาออกไปแล้วจะกลับมาได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ทางการเมืองหลังจากนี้นะส่วนนายรังสรรค์วันชัยชนะธนวงศ์แสดงความชัดเจนโดยแจ้งลาออกจากส.ส.เชียงรายเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะแล้วจะไปแนะนำว่าย้ายมาเป็นสมาชิกภูมิใจไทยแล้วเดินพบปะกับประชาชนบอกกับชาวบ้านคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือกทมก็จะลาออกจากส.ส.ในวันที่14ก่อนด้วยนะก่อน15ที่บอกนะซื้อใจไปเลยเชื่อว่าผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยอาจพิจารณาให้บางคนลาออกตามความสมัครใจโดยคำนึงถึงความจำเป็นสถานการณ์การเมืองในแต่ละพื้นที่นะอาจเปิดช่องให้ลาออกก่อนถึงเส้นตาย7กุมภาพันธ์เพื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมือง90วันก่อนเลือกตั้งนะถ้าเกิดว่าอยู่ครบไงสมมติว่าอยู่ครบเผื่อไว้ก่อนนะอย่างไรก็ตามรายงานว่า16ธันวานี้จะมีส.ส.ชัดเจนนะ37คนอย่างที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วจะมีในทางลับที่เจรจาอยู่ระหว่างดีลอีก 5-6 คนมาร่วมสังเกตการภายในงานด้วยบางคนอยู่ระหว่างการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะมาภูมิใจไทยหรือเปล่าโดยเฉพาะกทม.แล้วก็จังหวัดปริมณฑลบางคนอยู่ในช่วงแรกที่ได้รับการทาบทามช่วงแรกถูกทาบทามย้ายตามพลเอกประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาติแต่ตอนนี้ลังเลกับท่าทีของลุงตู่ที่ไม่ชัดเจนนะส่วนภูมิใจไทยเนี่ยเขาชัดเจนนะวางตัวเป็นผู้สมัครส.ส.นะช่วงเวลาที่เหลืออยู่ 4-5 วันหลังจากนี้ก่อนถึงวันที่16ยังอยู่ในการดีลลับหากตกลงกันได้จนเป็นที่พอใจจะมีส.ส.ลาออกเพิ่มเติมคาดว่า16ธันวานี้จะมีส.ส.พรรคการเมืองอื่นๆ
ที่จะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า43นะแล้วจะเปิดตัวในงานดังกล่าวแล้วก็จะมีดีลลับอีกเป็นระยะในช่วงเดือนมกราคม66เพราะว่าการเมืองยังไม่นิ่งนะอันนี้คือข่าวการเมืองทั้งใน Daily News ทั้งในแนวหน้ารายงานตรงกันเลย16ธันวางานเปิดตัวที่ทำการรีโนเวทใหม่ของพรรคภูมิใจไทยจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครที่ย้ายมาด้วยมาสังกัดเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอย่างต่ำ37คนแล้วถ้าเร่งรีบมาเพิ่มเติมอีกก็จะเป็น43คนนะจับตาดูฮะอีกไม่เกิน3วันรู้เรื่องค่ะเพราะว่าต้องยื่นลาออกจากพรรคเก่าก่อนใช่ไหมโอ้โหนี่สะเทือนกันนะค่ะคุณนัท